ผมก็ยืนยันว่านะผมทำเพื่อประเทศชาติใครผมเข้าใจใครทำใครเอาหน้ากากใครเอาหน้ากากไปก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วก็ทำนั้นมีหลักฐานก็ทำไปนะส่วนคุณมาริกาถ้าพบว่าทำความผิดจริงทางเราก็ไม่เป็นทนายให้มันก็เท่านี้ระบบมันไม่ซับซ้อนอะไรนะฉะนั้นก็เมื่อกระทบสิทธิ์คนเขาก็ปกป้องสิทธิ์นะการจะทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนมีเจตนาในการที่จะตรวจสอบจริงๆถือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเพื่อสิ่งหนึ่งเสียใจหรือเพื่อเจตนาทางการเมืองแต่เรื่องหน้ากากพอหรือยังซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญตอนนี้อย่างที่ผมเรียนไว้ถ้าใช้หลักนะครับแม่บ้านตำบลชุมชนนะครับแล้วก็อำเภอจังหวัดรีบทำนะอบรมมารีบทำรีบทำแล้วก็แจกเนี่ยหน้ากากจะเพียงพอตอนนี้ก็แจกไปละ5ล้านนะครับซึ่งก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของมัลลิกากับอัจฉริยะนะฮะก็ปรากฏว่าฟ้องกันไปก็ฟ้องกันมาเริ่มต้นมาจากอะไรนะมัลลิกาเป็นใครมัลลิกาก็เป็นที่ปรึกษานะฮะของนายจุลินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อัจฉริยะเป็นทนายหรือเปล่าอัจฉริยะไม่ได้เป็นทนายเป็นนักร้องเรียนนะครับเป็นนักร้องเรียนก็จบวิศวกรนะก็มาร้องเรียนเกิดอะไรขึ้นนะอัจฉริยะเรื่องต้นจากบอยนะฮะบอยซึ่งแหม่มโพดำได้มีการเปิดโปงว่าจะบอกสื่อมวลชนจะมีการกักตุนหน้ากงหน้ากากจากตรงนั้นขึ้นมาจากตอนนั้นขึ้นมาเสร็จก็ปรากฏว่าแฟนคลับเขาก็ไปโพสต์คลิปวิดีโอซึ่งมีคนไปกักตุนหน้ากากก็เป็นที่มาของการแจ้งข้อกล่าวหาจับกุมบอยในข้อหาพรบคอมพิวเตอร์นะครับบอยก็เคยโพสต์บอกว่าใกล้ชิดกับคณะผู้ติดตามนะครับของธรรมนัสพรหมเผ่าต่อมาก็ธรรมนัสพรหมเผ่าก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องมีการปลดคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดก็ปฏิเสธไม่เกี่ยวกับบอยบอยบอกว่าเคยถ่ายคลิปกับดาราสองคนดาราสองคนก็ปฏิเสธไปแจ้งความปฏิเสธคือทุกคนปัดสว่าหมดบอยเป็นกกตลนะที่ชลบุรีตำรวจชลบุรีก็ปลดออกจากการเป็นกกตลนะครับบอยบอกว่าเป็นคนจัดแผงนะจัดแผงตลาดนัด บริษัทเจ้าของตลาดนัดก็ปลดบอยออกจากตลาดนัดนะครับเรื่องของบอยเนี่ยก็เป็นที่มาของประเด็นการกักตุนหน้ากากสาเหตุของการกักตุนหน้ากากนะครับเพราะว่าหน้ากากไม่เพียงพอหน้ากากแพงในช่วงที่เกิดเหตุนะครับทำให้เป็นประเด็นเกิดการโจมตีหลังนะฮะหลังอะไรหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์นะครับและปรากฏว่าทั้งคณะก็สามารถโหวตชนะผ่านในสภาผู้แทนราษฎรมาได้พอผ่านในสภาผู้แทนราษฎรมาได้เนี่ยแต่ก็ขัดใจประชาชนจนเกิดเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าวิกฤตศรัทธาแล้วก็มาเจอหน้ากากเสียทีนี้ก็ถล่มนะฮะก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหากับบอยว่าเป็นแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จนะในคอมพิวเตอร์นะใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์แจ้งข้อกล่าวหาซึ่งผมเชื่อว่าเขาหลุดตอนนี้ก็ให้ปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธก็แล้วแต่นะถ้ารับสารภาพก็รอลงอาญาแต่ผมเชื่อว่าเขาหลุดเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเขามีของจริงนะครับจะไปแจ้งข้อหากักตุนก็ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจะไปแจ้งข้อหากักตุนใช่ไหมฮะสู้กันอย่างเงี้ยบอยหลุดนะครับผมเรียนให้ผู้ชมตรงๆนะหลุดและก็ตอนนี้ก็มีการกล่าวหาว่าไม่ใช่มีแค่นี้มันเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขเพราะจะต้องมีการส่งออกพาณิชย์ต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็ทางโฆษกศุลกากรก็ออกมาบอกว่ามีการส่งออกน้ำส่งออกหน้ากากไป330ตันทางกรมการค้าภายในซึ่งขึ้นตรงกับกระทรวงพาณิชย์ก็ปฏิเสธว่ามันไม่จริงนะไม่ใช่หน้ากากทั้งหมดมันมีอย่างอื่นด้วยนะต่อมากระทรวงพาณิชย์ก็เอากระทรวงอธิบดีกรมศุลกากรก็เอาหลักฐานมาเปิดเผยว่ามันมีจริงนะนะครับก็ไปมาก็เป็นว่า
กรมศุลกากรนะครับกับกระทรวงพาณิชย์นะก็กับกรมการค้าภายในก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาแจ้งจับกันไปแจ้งจับกันมานะครับต่อมาก็มีการไปศุลกากรก็เอาคืนนะด้วยการบุกไปตรวจค้นหน้ากากนะที่ด่านศุลกากรก็พบหน้ากากประมาณ5ล้านชิ้นจะส่งไปสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีการอัจฉริยะก็มีการกล่าวหาว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เข้าไปเกี่ยวข้องต่อมาทำโพนะบอกว่าจะต้องปลดจุลินไม่ปลดจุลินโน่นนี่นั่นขึ้นมาจนเป็นที่มาของพี่นกเขาโทรศัพท์ไปคุยกับอัจฉริยะบอกว่าต่างฝ่ายต่างทำงานที่เป็นคลิปเสียงนะต่างฝ่ายต่างทำงานกันนะโน่นนี่นั่นไปฟังคลิปเสียงพี่นกเขาหน่อยไม่ใช่เราบอกกันไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะไปว่าผมคุยกันแล้วนั่นนะแต่ก็ดำเนินการพี่ก็ดำเนินการพี่ไปเต็มที่ละนะก็ไม่เป็นไรก็ถ้าประชาธิปัตย์จะดำเนินคดีผมคุณจุรินทร์จะดำเนินคดีผมคุณมาริกาจะดำเนินคดีผมก็ทำไปเพราะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรที่คุยกันให้เข้าใจเพราะเราทำงานเหมือนกันแล้วก็พี่ก็เต็มที่ไปไม่มีอะไรก็ทำไปคือบอกให้รู้กันไว้จะได้เข้าใจกันนะไม่เพราะว่าผมก็ยืนยันว่านะผมทำเพื่อประเทศชาติใครผมเข้าใจใครทำใครเอาหน้ากากใครเอาหน้ากากไปก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วถูกไหมครับเอาตามนั้นครับนะพี่ก็ยืนยันไปผมเรียนมาบอกพี่ไปก่อนนะพี่จะทำอะไรก็ต้องหาลือกันแหละเพราะผมเข้าใจอยู่เรื่องทำเพื่อชาติเนี่ยก็ผมก็รู้อยู่แล้วว่า okay. นะใครทำอะไรก็ทำไปอย่าฟ้องผมก็ฟ้องไปผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วโอเคโอเคครับเข้าใจกันนะโอเคครับได้ได้พี่สวัสดีครับสวัสดีครับนะผมไม่ทราบแกว่าทำไมแกถึงทำแบบนั้นแต่ผมเข้าใจนะว่าโดยกระบวนการแบบนี้เนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยมันจะต้องถูกกดดันใช่ไหมเพื่อให้ได้ตัวคนที่ทำจริงๆเพราะในเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนมันจะต้องกดดันไปที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเพื่อให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าในความปกติเนี่ยก็ต้องมีความเหมาะสมมีมารยาทมีวาจาที่สุภาพด้วยนะครับส่วนอื่นนั้นเนี่ยข้อมูลจะจริงเท็จยังไงนี่เราไม่รู้นะมีหลักฐานเลยทำนองนี้นะมีหลักฐานก็ทำไปนะส่วนคุณมาริกาถ้าพบว่าทำความผิดจริงทางเราก็ไม่เป็นทนายให้มันก็เท่านี้ระบบมันไม่ซับซ้อนอะไรนะฉะนั้นก็เมื่อกระทบสิทธิ์คนเขาก็ปกป้องสิทธิ์นะคุณก็จะเห็นว่าระยะเวลาที่เขาปล่อยมาเนี่ยโดยไม่มีการตอบโต้จากฝ่ายรัฐมนตรีพาณิชย์จากที่ปรึกษาเนี่ยมันก็ไม่มีเลยใช่ไหมจนถึงที่สุดแล้วเขาถึงตัดสินใจมาแจ้งความแล้วผมก็โทรบอกเขาว่าเฮ้ยเขาจะแจ้งความแล้วนะก็ให้พอเขารับทราบแล้วเขาเคลียร์กับเราไหมไม่คุณมาริกาไม่ได้เคลียร์อะไรมันไม่มีเจตนาคุณเข้าใจเรื่องมิตรภาพไหมมันเป็นเรื่องมิตรภาพอ่ะผมก็เป็นคนที่ทำงานให้กับภาคประชาชนมาโดยตลอดถูกไหมแล้วถ้าคุณอัจฉริยะจะมาบอกว่าโอ้ผมกลัวแล้วผมไม่ทำแล้วงานนี้โดนอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาให้ผมจะทำต่อให้นะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องข่มขู่จิตลมของเขานั่นคือคลิปเสียงพี่นกเขาก็ยืนยันในคลิปเสียงก็เคลียร์กันนะว่าไม่มีนะต่างคนต่างทำงานนะผมก็แจ้งรู้จักกันนะก็ผมก็แจ้งเขาก็หาคุณเพราะว่าผมเป็นทนายความนะในขณะเดียวกันก็พี่นกเขาก็ไปแจ้งความนะดำเนินคดีในฐานะตัวแทนของมัลลิกาบุญมีตระกูลนะซึ่งเป็นโฆษกนะขออภัยฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ไปฟังคำแถลงของมาริกาดูมาริกาแถลงอย่างไรบ้างติ่งเขาแถลงอย่างไรบ้างคุณอัจฉริยะกล้าสาบานไหมก็คนที่โทรไปโดยให้การหรือให้ข้อมูลเท็จหรืออะไรก็ตามแต่เหล่านั้น
จะทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนหรือเจตนาในการที่จะตรวจสอบจริงๆคือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเพื่อสิ่งหนึ่งเสียใจหรือเพื่อเจตนาทางการเมืองมาริกาก็ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่เคยรู้จักไม่เคยสัมผัสแล้วก็พร้อมจะให้มีการตรวจสอบแต่มีการกล่าวหาว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเขาก็แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายติ่งนี่ก็เป็นนักข่าวนะฮะมาก่อนอยู่ ITV นะครับเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อนแล้วก็ทำรายการทีวีกับอาจารย์วันชัยนะฮะวันชัยสอนสิรินะที่เป็นข่าวบ่อยนะอาจารย์วันชัยแล้วก็อาจารย์อะไรอีกคนหนึ่งที่นักกฎหมายเหมือนกันก็ทำรายการทีวีในสมัย ITV นะครับแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นทำงานอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์จนปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ที่ปรึกษาของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อก่อนก็มีความสนิทสนมกับกำนันสุเทพ
ะครับตอนนี้จริงๆติ่งเป็นคนเหนือนะฮะเป็นคนจังหวัดพะเยานะฮะตอนนี้พอมีการกล่าวหาลักษณะเช่นนั้นเนี่ยก็มีการไปแจ้งข้อกล่าวหากันอัจฉริยะก็ไม่ยอมไม่ยอมเสร็จก็ไปแจ้งบ้างนะบอกว่ามาริกาเนี่ยแจ้งความเท็จนะก็มาริกาก็ออกมาแถลงว่าตัวเองก็เนี่ยที่เห็นนั่นแหละนะครับเอาละเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันซัดกันไปซัดกันมาเริ่มต้นมันมาจากวิกฤตศรัทธาหลัง 25-28 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2563 พลเอกประยุทธ์ชนะในสภาแต่นอกสภาเนี่ยนะครับประชาชนไม่เชื่อถือก็เกิดวิกฤตศรัทธาประเด็นหน้ากากจึงเป็นประเด็นแรกๆหน้ากากขาดปุ๊บก็บอกมีการกักตุนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนะครับเพราะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาจากเดิมหน้ากากเป็นสินค้าต้องห้ามส่งออกนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะส่งออกได้คนที่รับผิดชอบที่อนุญาตให้ออกได้ก็เป็นกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงสาธารณสุข นะครับคราวนี้ก็เป็นประเด็นเลยนะครับที่เกิดขึ้นแต่จริงๆมันเกิดจากอะไรนะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่อู่ฮั่นแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจีนกำลังโดนหนักเลยนะครับไทยก็ให้การช่วยเหลือประเทศจีนด้วยการส่งหน้ากากส่งยารักษาโรคนะครับไปให้คนจีนจนเป็นที่มาของสถานทูตจีนแสดงการขอบคุณและชมเชยประเทศไทยว่าไทยเป็นมิตรที่แท้จริงในยามยากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะส่งหน้ากากไปยังประเทศอื่นๆซึ่งล่าสุดที่มีการค้นพบตรวจพบเนี่ยที่อ้างว่าเป็นของกลางเนี่ยนะครับก็จะส่งไปประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งได้มีการขออนุญาตไปแล้วถามว่าเรื่องของหน้ากากคือปัญหาไหมนะคนโดยส่วนใหญ่ตอนนี้มองเรื่องหน้ากากเป็นเนกาทีฟนะพอมองเรื่องหน้ากากเป็นเนกาทีฟเป็นลบใครพูดถึงหน้ากากพูดถึงนักการเมืองพูดถึงรัฐบาลก็มองว่ามันเป็นลบเมื่อพิพากษามันเป็นลบหน้ากากก็ถูกมองว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องหน้ากากนะครับก็ถูกมองว่าเป็นผู้กระทำความผิดทั้งหมดแต่ต้นเรื่องของมันคือหน้ากากไม่เพียงพอตอนนี้การแก้ปัญหาหน้ากากไม่เพียงพอก็ทำอย่างไรบ้างนะครับก็ตอนนี้รัฐบาลก็ให้แม่บ้านนะตามหมู่บ้านอำเภอตำบลนะชุมชนจังหวัดเนี่ยเริ่มอบรมแล้วก็ให้งานไปทำนะครับอำเภอไหนหมู่บ้านไหนเนี่ย นะฮะเขาให้ 3,000 อันอันละ3บาทนะพอไหมไม่พอสำหรับผมไม่พอมันน้อยไปชาวบ้านก็ได้ทำงานนะครับอย่างที่ผมเรียนชาวบ้านก็ได้ทำงานนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็หน้ากากไม่ใช่หน้ากากผ้าธรรมดาเขามีที่สอนฮะเขามีที่สอนภาครัฐก็ให้การสนับสนุนเรื่องนี้ผ่านกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมเหมือนเนี้ยก็ไปดำเนินการแล้วแจกไปแล้วเท่าไหร่แจกไปแล้วจำนวน5ล้านชิ้นนะตอนนี้รัฐบาลจะแจกเพิ่มเติมนะครับปัญหาเรื่องการกักตุนหน้ากากเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกติไหมก็สาเหตุเกิดจากอะไรหน้ากากไม่พอหน้ากากไม่พอเสร็จมันก็เลยทำให้ประชาชนไม่พอใจรัฐบาลคือฉันไม่แฮปปี้กับคุณฉันก็เลยนะหาเรื่องด่าพอไม่พอเสร็จราคามันก็สูงขึ้นมีคนหวังกำไรเกินควรเกิดขึ้นพอตอนนี้มีการออกกฎหมายในการจับกุมให้หน้ากากเป็นสินค้าควบคุมนะครับก็ตอนนี้จับกุมไปทั้งหมด22รายนะครับก็เริ่มมีการกล่าวหามันเกี่ยวไอ้นั่นมันเกี่ยวไอ้นี่มันส่งออกมันต้องเกี่ยวกับพาณิชย์กับไปโกโซบิกจะมีการคือใช้ความเชื่อนะครับต่อมาเรื่องการส่งออกหน้ากากเนี่ยมีจริงหรือเปล่าผมบอกมาตลอดมีจริงฮะเพราะไม่งั้นจริงก็คงไม่ขอบคุณหรอกว่าเราสนับสนุนช่วยเหลือเข้าในยามยากนะครับนอกจากหน้ากากแล้วก็ยังมียานะฮะที่ไปช่วยเหลือคนจีนในยามที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในอู่ฮั่นเพราะเราเริ่มรู้วิธีการรักษาเบื้องต้นนะครับว่าจะทำให้ผู้ป่วยหายได้อย่างไรเรื่องของการแจ้งจับกันระหว่างอัจฉริยะกับมาริกาเรื่องนี้เขาก็ต้องไปสู้กันบนศาลนะครับเพราะอัจฉริยะบอกว่ามีที่ปรึกษาเกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์อัจฉริยะต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาก็เป็นผู้กระทำความผิด
นะครับส่วนจะไปฟ้องแก้เกี้ยวบอกว่าไปแจ้งความเท็จเนี่ยตามหลักกฎหมายฟ้องได้ฮะแต่พนักงานสอบสวนก็ยังจะเอาคดีหลักเป็นเกณฑ์ก่อนคดีหลักจบเมื่อไหร่แล้วค่อยมาฟ้องเท็จไปฟ้องแก้เกี้ยวเพื่อเจรจาเนี่ยนะครับเป็นหลักการเจรจาฟ้องไปเพื่อที่จะหวังให้เกิดการเจรจาแต่เขาไม่เจรจาด้วยนะคดีเขาไม่มีพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอไปกล่าวหาขึ้นมาหรือเขาอาจว่าไม่กล่าวหาอะไรขึ้นมาซึ่งเขาต้องสู้กับมูลศาลเนี่ยนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ให้เราเห็นดีกว่านะเรื่องว่าใครถูกผิดนะผู้ชมก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่สังคมพิพากษาแล้วว่าไม่มีการกักตุนจริงแต่ผมเรียนไว้นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเขาชื่อบอยเนี่ยที่เป็นต้นเรื่องถ้าเขาไม่รับสารภาพนะไปถึงชั้นศาลเขาเปลี่ยนคำให้การนะผมว่าเขาหลุดเพราะเขามีของส่งไปจริงจะไปเอาผิดเขาข้อหากักตุนก็เอาความผิดไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีการซื้อขายไม่ได้มีการกักตุนจริงอันนี้ก็เป็นอีกกรณีก็แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของให้ข้อมูลเป็นเท็จตามพรบคอมพิวเตอร์เฉยๆนะครับก็ถ้าเขารับสารภาพก็โทษปรับหรือรอลงอาญานะครับแต่ประเด็นนี้เนี่ยมันผมว่ามันสู้กันอีกยาวแต่เรื่องหน้ากากพอหรือยังซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญตอนนี้อย่างที่ผมเรียนไว้ถ้าใช้หลักนะครับแม่บ้านตำบลชุมชนนะครับแล้วก็อำเภอจังหวัดรีบทำนะอบรมมารีบทำรีบทำแล้วก็แจกเนี่ยหน้ากากจะเพียงพอตอนนี้ก็แจกไปละ5ล้านนะครับซึ่งก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเรื่องของหน้ากากเนี่ยเรื่องการฟ้องกันไปฟ้องกันมาซึ่งเป็นประเด็นไฮไลท์วันนี้ก่อนเนี่ยผมว่ามันต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับสำหรับผมถ้าเรามองกันตามตาเนื้อก็มองว่าเอ้ยมีการกักตุนจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มีคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบจะต้องถูกปลดออกจะต้องถูกไล่ออกมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้จะต้องจัดการมันจะต้องฆ่ามันเนี่ยนะประมาณนั้นแต่สำหรับผมมองว่าเรื่องนี้ต้นเหตุของมันคือการขาดแคลนนะครับรัฐบาลโดยเฉพาะภาคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องพูดความจริงว่าจีนก็ขอความร่วมมือมาและไทยเนี่ยมีเจตนารมณ์ที่ตามที่นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งออกนะครับแล้วก็ส่งออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตอนนี้สังคมพิพากษาไปแรงคุณจุลินพูดอะไรคนก็ไม่ฟังนะครับเพราะว่าจังหวะไม่ได้แล้วก็หน้ากากยังคงขาดตลาดเขาจะเริ่มพูดเสียงดังได้เนี่ยคนเข้าใจเนี่ยเมื่อใดก็ตามหน้ากากมันเพียงพอแต่แล้วก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันยังคงเป็นเนกาทีฟนะครับมันยังเป็นวิกฤตศรัทธารัฐบาลพูดอะไรคนจะฟังน้อยลงนะครับนี่แหละคือความขัดแย้งระหว่างอัจฉริยะนะครับกับมาริกานะครับอาชิเดียก็บอกผมไม่ได้บอกชื่อใครแต่มาริกาบอกมันมีอยู่คนเดียวที่ปรึกษาน่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีคนอื่นและทุกคนก็เข้าใจและพูดหลายครั้งว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็มีอยู่คนเดียวก็คือมาริกานั่นเองมาริกาไม่ยอมก็เลยไปแจ้งความคดีตามกฎหมายกับอัจฉริยะซึ่งก็ไม่ใช่คดีแรกนับ10คดีที่อัจฉริยะโดนสารพัดล่าสุดก่อนหน้ามาริกาก็โดน DSI แจ้งความดำเนินคดีเช่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ นั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตขีดซ้ำเพราะกรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้
ให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังความหวังสั่งครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ในต่อไกลสุดไกลเท่าไรจะอยากเพียงใดต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตคีบซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับซ้อนดังเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจสักไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจยังมีหวัง